ำคลิปคุยทำช่องขึ้นมาไลฟ์อยู่นะคะอันนี้ถ้าเราไม่อยากทำคลิปเรามีทางเลือกหลายอย่างแต่เราสามารถสร้างอะไรขึ้นมาเป็นตัวตนของเรานะคะดีที่สุดถ้าเราจะทำไอ้ก๊อปปี้ข่าวอะไรเนี่ยถ้าเขาเรียกลิขสิทธิ์คืนนะคะเราจะตอนเราได้เงินมากๆเราจะไปเสียคืนเสียค่าปรับหรืออาจเสียค่าช่องสร้างรายได้ของเราไปเลยนะคะเขาจะสั่งให้ปิดเราต้องพอเราผ่านเรากดเข้าไปตั้งค่าใหม่นะคะทุกคนกดลงเข้าตั้งค่าใช้คอมพิวเตอร์เข้าเนาะแล้วก็ตั้งช่องของเราให้เราเป็นลิขสิทธิ์ขนาดสัญญาเอาคลิปเก่าของตัวเองไปขึ้นอีกช่องนึงที่สัญญาตั้งไว้มันยังแจ้งมาเลยว่าเนี้ยเป็นลิขสิทธิ์ของช่องนี้ไม่สามารถเอาเราจะยกเลิกไหมถ้าไม่ยกเลิกมันก็จะคาอยู่อย่างนั้นแหละสัญญาก็ถึงเรียนรู้ตรงนี้เพราะว่าสัญญาเรียนอะคาเดมี่ทุกช็อตเลยไงเวลาสัญญาไปไลฟ์สดแล้วใครจะทักสัญญาแบบไม่เขียนอ่ะเขาจะก๊อปปี้ชื่อไปแล้วเขาไปวางอ่ะพี่เอสัญญาสวัสดีค่ะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เขียนคำสวัสดีแล้วเขาพีชลงไปนะตัวหนังสือมันไอตัวภาพไอตรงตัวกรอบมันจะขึ้นสีส้มๆในไลฟ์สดนะมันกรอบชื่อนะอันนั้นหมายถึงคนได้รับใบประกาศนียบัตรจากAcademy ไปเรียบร้อยแต่ต้องปรับตัวเข้าไปเรียนรู้กฎใหม่มันเรื่อยๆไปค่ะสนุกดีมันทำให้เราเรียนรู้ด้วยตัวเราเองอ่ะแล้วก็มีช่องโหว่หลายอย่างมากนะคะที่เขาสามารถสร้างเงินได้เนาะก็จำได้เห็นไหมคะที่คำพูดไม่ดีคำพูดไม่เพ้อแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างที่เขามีข่าวเนี่ยไปนั่งเฝ้าอยู่หน้าศาลเวลาเขาด่ากันเขาพูดกันเขาพูดจากันหยาบคายนะคะมันเป็นการออกสื่อออนไลน์ที่ไม่เป็นตัวอย่างที่ดีของลูกหลานเรานะคะอนาคตลูกหลานเลยเอาอย่างนะคะเห็นไหมเวลาเขาประท้วงกันอ่ะเขาสามารถแล้วโลกเสรีในประชาธิปไตยเนี่ยมันเปิดให้คนวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่ต้องวิพากษ์วิจารณ์ไม่หมิ่นประมาทไม่ล่วงละเมิดจนเกินไปนะคะแล้วพอเจ้าหน้าที่เขาเรียกไปแล้วปรับทัศนคติแล้วบางคนถึงติดคุกก็อยากจะให้เด็กออกมาเรียนหนังสือต่ออันนั้นก็ไม่ใช่ความผิดของเด็กทั้งหมดนะมันเป็นความผิดของผู้ใหญ่ที่เป็นตัวอย่างว่าเราสามารถวิจารณ์ได้แต่ไม่รู้หรอกว่าตัวเองผลักให้เด็กอ่ะไปติดคุกแล้วไปเป็นคดีความนะคะอย่างอาจารย์ท่านนึงอ่ะที่สั่งสอนลูกหลานที่ว่าเขาไปเรียนต่อเมืองนอกมาแล้วก็มาอยากเล่นการเมืองแล้วบังเอิญถูกการเมืองกดดันไม่ให้พรรคนี้ไปต่อได้นะต้องถูกลงโทษทางการเมืองกี่ปีอ่ะเนี่ยไม่ถูกเลยมาเอาความเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศฝรั่งเศสเอามากดดันเอามาเล่ากฎหมายมาเป็นอาจารย์ให้กับลูกศิษย์แล้วเป็นแบบนี้อันนี้สัญญาพูดในแบบให้ฟังในลักษณะที่ยกตัวอย่างนะก็ทำให้เราไม่ใช่คนหัวเก่าแต่ว่าใครอยากจะหัวใหม่แต่ก็ต้องไม่บูลลี่นะคะเพราะว่ามันเป็นสถาบันที่เราควรยกย่องเห็นไหมคนที่อยู่เป็นอย่างเช่นเกี่ยวกับเรื่องศาสนาหลายแห่งเนี่ยเขาอยู่เงียบๆนะแต่ของเรานี่นะนับถือศาสนาพุทธโดยสำเนาทะเบียนบ้านแต่รู้ไหมว่าคนนับถือที่เขาไม่นับถือก็เพราะพระด้วยคนที่ไปเป็นพระก็ไม่ตรงวินัยแล้วมีอีกเรื่องนึงคนที่อยู่ในคุกนานๆออกมาไม่รู้จะไปไหนนะคะในยุคนี้กลับไปเล่นยาเสพติดหรือค้ายาก็ไปมึงมาพาโวยโดยไม่เรียนรู้แต่บางคนฝึกเขาเรียกเลยพ้นโทษออกมาไม่รู้จะไปไหนไปเป็นพระดีกว่านะอันนี้ก็เยอะเลยนะคะน่ะมันมีสาเหตุของมันนะคะแล้วบางทีคนเราอ่ะเพื่อความอยู่รอดนะคะเรียนรู้เรื่องพวกนี้ถ้าเราเอามาใช้จริงนะคะเราสามารถทำให้จิตเราเนี่ยเข้านิพพานได้แต่ตัวเราสังขารเราไม่ไปนะคะมันมีโสดามรรคกับผลนะคะสกิทาคามีมรรคกับผลอนาคามีมรรคกับผลอรหันตะมรรคกับผลเราต้องพยายามทำความเข้าใจว่าเราอยู่จุดไหนแล้วเราเนี่ยยังอยู่ในโลกกดหลงอยู่นะคะเราพูดได้มันเป็นบางช่วงเท่านั้นเองนะคะมันเป็นบางช่วงของจังหวะจิตเราเป็นขณะจิตของเราเนาะแต่เราจงอภัยให้ตัวเราเองในการรู้น้อยนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปเอาอย่างอะไรทั้งหมดหรอกเอาตัวเรานี่แหละแต่ว่าต้องไม่ละเมิดนะคะเคารพกันและกันแล้วก็ไม่ต้องเอาสิ่งที่เราคิด
ที่เป็นคิดแย้งเวลาเขาแย้งเราแล้วเราโกรธนี่ไม่ต้องเป็นแบบนั้นหรอกค่ะเป็นอย่างเรานี่แหละเป็นอย่างเราแล้วเราก็ขอบคุณเขาไปด้วยนะคะ